สวัสดีครับพี่หมีสวัสดีวคัน่ะนี้เรามสาวัสสดัีมภค่ะาษณ์พี่หมีนะครับแห่ง Synergy นะครับผมพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ค่ะก็ให้พี่หมีแนะนำตัวหน่อยว่าพี่หมีเป็นใครครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณต้นนะคะขอแนะนำตัวคร่าวๆค่ะรัศมีสืบชมพูนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าหมีนะคะเป็น co-founder และก็เป็นผู้บริหารของ Synergy Technology และก็ SynHubดิจิตอลคอมมูนิตี้นะคะครับค่ะเอาอธิบายนะครับว่า Synergy Sync Hub เนี่ยมันทำอะไรบ้างครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งสองชื่อเนี้ยมันทำอะไรบ้างครับพี่โอเคค่ะ Synergy กับ Sync Hub ก็คืออยู่ภายใต้Synergy Group นะคะค่ะSynergy นี่คือเราทำอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็น Electronics Provider Serviceก็คือรับตั้งแต่การออกแบบผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็ทำหลังจากมีเทคโนโลยี IoT เข้ามาเราก็เอาเทคโนโลยีมาอินดิเกตหรือมาเชื่อมต่อกันให้เป็นสมาร์ทโซลูชันนะคะก็เราเรียกว่าอีกยูนิตหนึ่งก็คือเป็นสมาร์ทโซลูชันเซอร์วิสนะคะแล้วก็ณขณะเดียวกันคือในช่วงที่โควิดหรือว่าวิกฤตโควิดเราก็มีเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าไม่ได้ทำงานกันบ้างเราก็ด้วยประสบการณ์ที่เราทำทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ IoT เราก็ได้คิดค้น product ขึ้นมานะคะเราเรียก product นี้ก็คือเป็นกลุ่มของ Health Tech ก็สรุปเรามีอยู่3ส่วนหลักๆนะคะครับแล้วตัวประเภทของธุรกิจเองครับคนที่เป็นเป้าหมายของพี่หมีครับเป็นกลุ่มไหนครับลูกค้าเป้าหมายของเราอย่างที่บอกนะคะคือเรามี business unit อยู่3 unit นะคะถ้าเป็น electronicsที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราณตอนนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเชื่อมต่อใน product หรือ service ของเขาถ้ายกตัวอย่างคร่าวๆที่เป็นลูกค้าเราหลักๆณตอนนี้เป็นกลุ่มยานยนต์นะคะเราทำไฟรถยนต์ค่ะไฟหน้าไฟท้ายรถยนต์ค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพวกที่เป็นไฟ LEDครับนะคะไฟ LED ที่ใช้ในบ้านหรือไฟ LED ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฟ LED ที่ใช้ตามถนนนะคะก็คือไฟ LED ต่างๆนะคะค่ะแล้วกลุ่มถัดมาก็คือจะเป็น consumer electronics ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของพวกเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวพัดลมตู้เย็นค่ะแล้วกลุ่มอื่นๆจะเป็นกลุ่มที่ทำ product เกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวเองแต่มันต้องใช้ main electronics เข้าไปเป็นสมองกลอยู่แล้วค่ะอันนี้คือกลุ่มลูกค้าในอิเล็กทรอนิกส์พรอไวเดอร์ซึ่งตัวเนี้ยเราทำมาปีนี้เข้าปีที่13แล้วนะคะคือสำหรับกลุ่มนี้หลังจากนั้นก็คือมีเรื่องเทคโนโลยี IoT เข้ามาเกี่ยวข้องครับเราก็ด้วยเรามีประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์นะคะเราก็เอาเรื่องซอฟต์แวร์กับเรื่องคอมมูนิเคชันด้าน IoT ที่บอกอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะคะเข้ามาอินดิเคตรวมกันเราเลยพรอไวเรื่องสมาร์ทโซลูชั่นให้กับลูกค้าเราเน้นหลักๆก็คือเน้นเรื่องenvironment solution นะคะก็ทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมคือมาควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติก็จะมีตัวควบคุมการทำงานนะคะหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราภาษาง่ายๆก็คือการทำงานของindoor air quality คำว่า indoor air quality ก็คือสั่งแอร์ทำงานหรือมีค่า PM อยู่เท่าไหร่มีค่า CO2 อยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนครับก็เหมือนเป็นมีอุปกรณ์อยู่แล้วเราก็ทำเซ็นเซอร์ไปจับเพื่อให้มันอุปกรณ์ทำงานแล้วให้ผลรวมออกมาเป็นค่าที่เราตั้งไว้อย่างเงี้ยป่ะใช่ค่ะก็คือมีเซ็นเซอร์ไปจับแล้วก็เอาแพลตฟอร์มมาเชื่อมต่อมาให้มันเรคคอร์ดข้อมูลไว้ให้อย่างที่ทุกคนบอกอยากได้ Big Data ก็คือต้องเก็บสะสมข้อมูลประมาณนั้นก็มันคือเราก็มาต่อยอดครับใช่ค่ะค่ะอันนี้กลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นเมื่อกี้ถามถึงกลุ่มลูกค้าใช่ไหมคะครับกลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มอสังหาค่ะกลุ่มอสังหากลุ่ม department store กลุ่ม office building ครับนี้ถ้าในกรณีที่ผมไปหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะได้ยินหรือไปคุยงานหรือไปคุยอะไรเงี้ยมันมีบทสนทนาแบบไหนที่รับรู้ได้ไหมว่าถ้าเขาพูดหรือมีความต้องการแบบเนี้ยมันเป็นลูกค้าที่สามารถผมสามารถรีเฟอร์ให้พี่หมีได้ว่าเฮ้ยพี่หมีเนี่ยตอบโจทย์เขานะอะไรเงี้ย
ครับพี่โอเคถ้าเป็นคำไหนใช่ไหมคะครับเป็นคำพูดประมาณก็ถ้ายูนิตแรกของเราที่เป็น Electronics Provider Service ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยค่ะที่ลูกค้าอยากออกแบบหรืออยากผลิตนะคะคือบางทีลูกค้ามีการออกแบบไว้อยู่แล้วถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคเขาเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่เขาไม่รู้จะผลิตที่ไหนก็เป็นเราได้นะคะแล้วลูกค้าที่บอกว่าหนูอยากทำ product ตัวนี้ขึ้นมาเองนะคะอย่างเช่นอยากทำ product ตัวนี้ขึ้นมาเองอยากหาคนออกแบบแล้วก็ผลิตให้ก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเราได้เหมือนกันแล้วไอ้ตอนที่พี่ทำธุรกิจแบบนี้ครับมันมีความเข้าใจผิดกับลูกค้ามันมีการเข้าใจผิดกับตัวพี่ไหมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภาพลักษณ์พี่เป็นแบบเนี้ยลูกค้าเข้าใจว่าพี่ทำอย่างนึงแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดมาตลอดครับเพราะว่าคือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆของเราที่เข้าใจกันคือเราทำเป็นเหมือน OEM ให้กับกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ต้องการอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเราทำหลอดไฟเราขายหลอดไฟ LED บ้างนะคะค่ะประมาณนั้นแล้วก็บางทีก็จะมองว่าเราทำโซลาร์เซลล์บ้างเพราะมันจับต้องง่ายอ่ะพี่ใช่บางทีเราผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเราก็ไปเชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์ให้กับลูกค้าครับนั่นแหละค่ะก็คือกลุ่มพลังงานเขาก็คิดว่าเราทำโซลาร์เซลล์เขาก็จะถามเราตลอดว่าเอ้ยถ้าจะให้ทำโซลาร์เซลล์ให้เราบางทีเราไปเชื่อมต่อให้พาร์ทเนอร์เราที่ทำโซลาร์เซลล์ครับ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 ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็น R&D ทำระบบแหละถูกไหมพี่แต่โดยคนที่เข้าใจทั่วไปก็จะมองเห็นเป็นฟิสิกอลมากกว่าเป็นสินค้าเป็นตัวแล้วก็คิดว่าเราทำแบบนั้นถูกไหมพี่เพราะว่าสินค้าพวกนี้อย่างไม่แพ้จะเป็นหลอดไฟหรือโซลาร์เซลล์เองเนี่ยก็เป็นที่พี่ทำแหละแล้วเขาก็เห็นแบบนั้นมันก็เลยเข้าใจแบบนั้นถูกไหมให้ใช่ใช่ครับนั่นแหละคือของเรามันเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ไม่ใช่เป็นมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเกิดคือเราอยากทำมานานละทำอยากมีสินค้าตัวเองอย่างที่บอกคือช่วงโควิดมันก็ทำให้เรามีเวลาเนาะแล้วก็ทำให้เราต้องเหมือนว่าเอ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างละถ้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยทำให้เราผลิต product ของตัวเองที่บอกนะคะเป็น UVC ฆ่าเชื้ออันนี้คือเป็น product ของตัวเองจริงๆด้วย background เราทำ LED มานะคะแล้วก็เราทำ electronic มาไอ UVC นี่ก็คือเป็นหลอดตัวนึงแต่เป็นหลอด UVC ก็คล้ายๆกับหลอด LED ค่ะมันก็เลยทำให้เราทำได้เร็วขึ้นก็ถ้าผมนั่งฟังพี่หมีตรงนี้นะผมคิดว่าเอ้ยพี่หมีเป็น R&D ไกลๆปะหรือเป็น R&D เลยเป็น R&D เลยเนาะเราเป็น R&D แล้วก็เป็นผู้ผลิตด้วยมีพาร์ทที่ออกแบบแล้วก็มีเขาเรียก facility ในการผลิตให้ลูกค้าด้วยโอเคทีนี้ถ้ามีคนสนใจและเข้าใจแล้วแล้วอยากว่าติดต่อพี่หมีติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่โอเคค่ะก็ติดต่อได้ที่ www นะคะ sintechnology.com ค่ะหรือโทรมาส่วนตัวเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ค่ะ0818194881นะคะโอเคค่ะหรือว่าออฟฟิศเราอีกที่หนึ่งคือก็อยู่ที่พันทิพย์ประตูน้ำชั้น4นะคะสินค้าก็ walk in เข้ามาได้เลยสวยมากผมไปแล้วครับโหบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็โรงงานเราอยู่ที่รังสิตก็อาจจะไปยากหน่อยก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมครับได้โอเคนี่ขอบคุณพี่หมีมากที่มาแชร์นะครับว่าพี่หมีทำอะไรแล้วก็ดูว่าเราจะไปหรือมีโปรดักต์อะไรที่เราจะมาเสริมกันอีกได้นะครับพี่ได้ได้ขอบคุณมากเลยค่ะต้นครับขอบคุณพี่หมีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ